สู่รายการ Wake Up Thailand นะครับแล้วก็ให้ส่ง SMS เข้ามากันเยอะว่าคิดอย่างไรกับนโยบายจำนำข้าวที่รัฐบาลดูเหมือนว่าถอยเนี่ยนะฮะนี่มีคนนึงบอกว่าคุณบุญทรงควรไปเรียนการพูดกับคุณเฉลิมโอ้โหนั่นคือสร้างข่าวฮะโอ้ถ้าคุณเฉลิมมาพูดเรื่องข้าวคงสนุกฮะหรือว่าเขากำลังจะบอกใบว่าให้คุณเฉลิมมาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ดูเรื่องข้าวแทนคุณบุญทรงคืออย่าพึ่งเลยฮะพวกกระทรวงพาณิชย์ตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยบางทีไม่เป๊ะถ้าคุณเฉลิมรีบพูดตัวเลขเดี๋ยวมันผิดครับแต่ผมว่าหน้าที่ของการปราบทุจริตข้าวเนี่ยให้คุณเฉลิมไปดีแล้วฮะอ้าวก็คุณเฉลิมมีหน้าที่ในการปราบทุจริตข้าวฮะอันนี้เป็นนโยบายรัฐบาลเขามอบหมายอยู่แล้วทำไมรัฐบาลมอบหมายให้คนในกันเองปราบทุจริตกันเองอ๋อคือก็มันต้องมีหน่วยงานรัฐในการควบคุมดูแลอยู่แล้วแต่ปปช.อะไรก็ทำงานปกติอยู่แล้วครับอันนี้ก็เป็นคุณเฉลิมเนี่ยต้องไปดูโพสเซตว่ามันมีทุจริตอะไรไหมผมคิดว่าให้โพสต์เดย์กับไทยโพสต์ปรับทุจริตจำนำข้าวเลยที่เขาทำอยู่เนี่ยนะคุณเฉลิมก็ฟ้องอยู่เนี่ยเห็นว่าจะฟ้องคือเรื่องนี้เรื่องของข้าวเนี่ยเมื่อกี้คุยกับคุณชูวัฒน์ในโพสต์เดย์เขาบอกว่าข้าวหาย3ล้านตันแล้วเขาก็บอกว่ารัฐมนตรีวราเทพเนี่ยบอกครม.ว่ามีข้าวสารล่องหนไป 2.98 ล้านตันนะฮะอันนี้เป็นเปิดประเด็นใหม่โอเคผมไม่รู้มันยังไงนะฮะแต่ว่าโอเคแต่ว่าเรื่องใหญ่ที่เขาสรุปคือเขาบอกว่ากคช.เนี่ยเสนอคราวนี้มติของคคช.เนี่ยเมื่อวานนี้ครม.เนี่ยเห็นด้วยเนี่ยเมื่อวานครม.ตีกลับให้กคช.ทำงานให้กคช.ใช่ตีกลับให้คือไม่ยังไม่ได้รับตัวเลขเป๊ะๆนะฮะเมื่อวานเนี่ยไม่ว่าเมื่อวานผมเช็คทั้งผู้จัดการแล้วก็ทั้งไทยรัฐแล้วเนี่ยจะประชุมกันวันนี้เมื่อวานเนี่ยตีกลับว่าให้ไปเอาผลศึกษามา30วันจะมาพิจารณาใหม่เพราะนั้นแต่ว่ามติกคช.เนี่ยมีผลแล้วนะฮะหมายถึงว่ากคช.มีอำนาจที่จะกำหนดนี่ไงกฤษฎีกาบอกแล้วว่ามีอำนาจที่จะกำหนดแต่ว่าครม.ก็มีสิทธิ์ที่จะยับยั้งได้แต่ผมตกลงมันยังไงคือหมายถึงตรงนี้ยังไม่ชัดไม่ผมว่ามันชัดเพราะก็ผมมองมุมผมดูครม.เนี่ยเขาบอกว่าให้กคช.ไปทำครับคือคุณจะทำอะไรคุณมีอำนาจคุณทำไปใช่ฮะใช่ไหมใช่ฮะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยโดยหลักแล้วผมคิดว่ารัฐบาลไม่สามารถปล่อยให้กคช.ทำได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สัญญากับประชาชนไว้เป็นนโยบายเพราะนั้นผมคิดว่าวันนี้สิบโมงครึ่งเนี่ยคงจะชัดเจนว่าจะเอายังไงเอาไงในที่นี้ก็มีอยู่สองสามเรื่องก็คือลดราคาหรือโควต้าคือมันมีข้อเสนอกคช.แบบสุดๆอันนึงเลยใช่ไหมกับสภาพัฒน์ซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลจะเอาแบบสภาพัฒน์ซึ่งสภาพัฒน์เนี่ยก็เคาะตัวเลขออกมาเยอะนะฮะว่าจะรับจำนำข้าวเปลือกไม่เกิน15ล้านตันต่อปีนะฮะเข้าใจว่าจะแคปคือเกินไม่เกิน100ล้านบาทจะยอมขาดทุนไม่เกิน100ล้านบาทอันนั้นคือสภาพัฒน์เสนอด้วยฮะซึ่งสภาพัฒน์จริงๆสภาพัฒน์เคาะตัวเลขมาอยู่ที่ภาระเฉลี่ยนะฮะถ้าแคปไว้15ล้านตันต่อปีเนี่ยจะอยู่ที่ 80,000 กว่าเอง80,000 ก็คือพูดง่ายว่าจะขาดทุน 80,000 ซึ่งสภาพัฒน์บอกว่ามันจะคือจริงๆสภาพัฒน์ก็ให้ภาพรวมข้าวนะว่า 25% ของผลิตผลการเกษตรเนี่ยเป็นเรื่องข้าวทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยไทยขายข้าวเท่ากับเวียดนามแต่ได้เงินมากกว่าเวียดนาม2เท่าตัวเกือบ2เท่าตัวนะถ้าให้ไม่ขาดทุนเกิน 100,000 ล้านมันจะเหมือนกับการไม่ให้จำนำเกิน15ล้านตันหรือเปล่าใช่คล้ายๆกันใช่คือเค้าก็จะคือสูตรที่ปปช.ก็เสนอนี่ฮะใช่ใกล้ๆอย่างนั้นก็คือว่าคือยอมขาดทุนเท่านี้เพราะว่ามันเป็นผลต่อภาพรวมทางการเงินการคลังซึ่งคุณบุญทรงก็ชี้แจงชัดเหมือนกันว่าที่ต้องทำอย่างนี้เพื่อรักษาวินัยการคลังครับ okay. แต่ว่าสภาพัฒน์เนี่ยบอกด้วยว่าจำเป็นต้องเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวต่อเพราะว่ามันเป็นช่วงของการผลิตปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของชาวนาเพื่อจะรองรับ AEC จนถึงปี58พูดง่ายว่าอีก2ปีเนี่ยโครงการจำนำข้าวต้องเดินหน้าต่อแล้วสู่สภาพัฒน์นี่คือ15,000หรือ13,000สภาพัฒน์ไม่ได้พูดสภาข้อเสนอสภาพัฒน์มีบอกว่าลดราคาด้วยก็ได้แต่ไม่ได้บอกตัวเลขแต่กคช.เคาะตัวเลขที่ 20% ของต้นทุนโอเคเพราะฉะนั้นส่วนจะลดราคาหรือไม่เนี่ยตกลงคุณชูวัฒน์กำลังจะบอกว่าสำหรับผมเนี่ยลดไปแล้วเพราะว่ากคช.ประกาศ
สนอให้ลดแล้วกคช.คงจะทำอย่างนั้นเนี่ยครับใช่ไหมแต่ถ้ารัฐบาลก็จะยับยั้งก็อาจจะได้แต่ว่าในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่ากล่องดวงใจในที่นี้คือเรื่องของเรื่องคือแคปการขาดทุนแล้วซึ่งหมายความว่าโครงการก็ใหญ่ได้แค่นั้นใช่ใหญ่กว่านั้นไม่ได้มันขาดทุนมากกว่านั้นใช่เพราะว่ามันทำให้ตัวเลขมันเป๊ะตัวเลขมันคาดการได้และการทำงบประมาณหรือว่าการคือคุณจะลงทุนอุตสาหกรรมต่างๆหรือธุรกิจต่างๆมันจะลงทุนก็จะรู้ว่าอ๋อไทยมีรายจ่ายตรงนี้เป๊ะไม่รู้คือที่ผ่านมามันไม่รู้ว่าจะจ่ายไปเท่าไหร่แล้วมันเลือดมันไหลไม่จะขาดทุนขนาดไหนแล้วนี่ตกลงมันดีไม่ดีสำหรับคนที่ชอบนโยบายจำนำข้าวเนี่ยคือมันต้องต่อรองอะฮะคือเราอยากให้ชาวนาได้จุดยืนนี้ต้องชัดว่าเราอยากได้ให้ชาวนาได้ประโยชน์แต่2ปีแล้ว3ปีแล้วถ้าไม่มีมาตรการอื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องจ่ายกันไปคือเดี๋ยวจะมีคนมาปลูกข้าวเพิ่มขึ้น อะไรเพิ่มขึ้นแล้วจ่ายไม่หยุดเนี่ยมันไปกระทบด้านอื่นครับแล้วมาตรการที่สภาพัฒน์เสนอเรื่อง15ล้านตันเนี่ยก็คือมีเป้าหมายลึกๆคือจำกัดความต้องการปลูกข้าวที่จะเพิ่มขึ้นของชาวนาด้วยใช่ฮะคืออันนั้นแต่ผมว่าหลักๆเขาจำกัดเรื่องจะถูกด่าเรื่องขาดทุนนี่แหละเพราะว่าขาดทุนเนี่ยมันไม่รู้มันจะเยอะขึ้นคือในสุดประเด็นเรื่องขาดทุนกลายเป็นตัวแปรที่กดดันเรื่องนี้มากที่สุดเวลาตอนนี้คือเพราะว่ามันเป็นภาระงบประมาณอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจมหาภาคมันต้องคำนึงถึงด้วยครับแต่ว่าถ้าตอบแบบนี้เนี่ยมันจะไปเข้าทางฝ่ายที่วิจารณ์นโยบายนี้ตั้งแต่ต้นไงว่าคุณต้องขาดทุนแน่ๆแล้วตอนนี้ในสิ่งที่รัฐบาลทำคือมีการขาดทุนจะต้องเปลี่ยนงบประมาณขณะที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าใจว่ารัฐบาลจะใช้วิธีอธิบายว่าการขาดทุนเป็นเรื่องจำเป็นในระยะเปลี่ยนแปลงยังไงแต่ตอนนี้เหมือนกับยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลใช้เนี่ยไม่ใช่ละคือยอมรับว่าการขาดทุนเป็นปัญหาแล้วคือมันขาดทุนเยอะกว่าประชาธิปัตย์ไงนี่คือประเด็นแล้วประชาธิปัตย์เขาเล่นได้โอเคในทางการเมืองอ่ะเสียแน่แต่ว่าในทางความเป็นจริงแล้วมันจะยังไงเพราะว่ามันเป็นปัญหาเรื่องภาระงบประมาณจริงๆแล้วมันจะไปกินงบ30บาทเดี๋ยวมันจะไปกินงบศึกษาธิการมันจะไปกินงบอื่นๆอยู่นั่นรัฐบาลก็ต้องคือมันก็ต้องต่อรองอ่ะฮะอันนี้เป็นการถอยในระดับนึงว่าไม่ให้ขาดทุนโอเคตามที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เราจะไม่รักษาวินัยการคลังไว้คือผมแนวโน้มที่รัฐบาลผมคิดว่าเขาจะคงไว้ที่15,000นะฮะผมยังเชื่อว่าวันนี้ครม.จะมีมติมาว่าครม.เศรษฐกิจจะมีมติคือถ้าไม่คงไว้ที่15,000ตัวเองรัฐบาลจะกลายเป็นแคปไว้แสนแคปไว้ว่าครัวเรือนหนึ่งเนี่ยแลกจำนำข้าวได้ไม่เกิน500,000 บาทคือพูดง่ายว่ามันก็จะทำให้รายกลางรายใหญ่เนี่ยได้รับผลกระทบแต่รายย่อยไม่ได้รับผลกระทบอันนี้คือสูตรที่ฝ่ายซึ่งวิจารณ์นโยบายนี้หลายฝ่ายพูดไว้ตั้งแต่ต้นไว้ทำแบบนี้ครับซึ่งก็โอเคฮะแล้วก็ลองดูผมคิดว่าเขาพยายามจะทำไม่ให้กระทบรายย่อยแล้วก็จะเดินหน้าเรื่องโซนนิ่งอย่างชัดเจนอันนี้ก็ดูว่าเขาจะโซนนิ่งได้ไหมนะฮะจากเรื่องข้าวนะฮะมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งฮือฮากันเยอะในวงการคนเสื้อแดงเพราะว่าที่ห้าง Imperial แถวลาดพร้าวเนี่ยนะเป็นพื้นที่ที่เขามีสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตนะครับซึ่งเป็นช่องที่คนเสื้อแดงนั้นดูเป็นจำนวนมากอันนี้ปัญหาเกิดขึ้นกรณีของอีพิวรลาดพร้าวนะฮะคนก็อาจจะคิดว่าโอ้โหเป็นเสื้อแดงเนี่ยอาจจะใหญ่โตมีสิทธิพิเศษอาจจะมีปัญหานะฮะค่าไฟฟ้าอีพิวรลาดพร้าวเนี่ยได้มีการหยุดคงค้างชำระมา15 ล้านบาทแล้วนี่คือมันเริ่มกระทบแล้วไงฮะแล้วตอนนี้ก็ทางห้างเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้มีการกักตัวเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงแต่อย่างใดสื่อมวลชนพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงเรื่องนี้อย่างร้ายแรงเขาไม่ได้กักตัวเจ้าหน้าที่คฟน.มันถึงขั้นนั้นหรือเปล่าคุณชูวัตรมีข่าววงในยังไงฮะคือผมก็ใจว่าจะตัดไฟฟ้าแล้วอดดูช่องเสื้อแดงไอ้นี่คือไอ้ความสำคัญของเรื่องนี้จะตัดไฟหรือเปล่าผมเข้าใจว่าหน่วยงานราชการหรือวิสาหกิจจำนวนมากก็ยังไม่จ่ายค่าไฟให้กับการไฟฟ้าเขาเยอะนะฮะใช่ฮะสถานที่ราชการจำนวนมากเลยนี่นะครับเยอะฮะกระทรวงหลายแห่งก็ด้วยนะครับก็น่าสนใจว่าทำไมเรื่องนี้มันเป็นข่าวขึ้นมาคืออย่างนี้ฮะอิมพีเรียลเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ไอเอชีอัปเดตนะฮะเอชีอัปเดตแค่ครึ่งชั้นครับผมเคยไปที่เหลือก็เป็นห้างเป็นบิ๊กซีเป็นอะไรเพราะนั้นเวลาไปตัดไฟพวกนี้มันลำบากคือคุณจะไปตัดได้ยังไงกิจการมหาศาลขนาดนั้นกระทบผู้คนขนาดนั้นแต่ว่าคงค้างมาได้ตั้ง15ล้านเนี่ยมันก็ฝีมือเหมือนกันฮะอันนี้ก็ต้องเส้นใหญ่มากฝีมือต่อรองอันนี้ชมใช่ไหมแต่ป้าก็ว่าเขาบอกมีกลุ่มชายชะกัน10คนนะฮะไปแจกใบปลิวทั่วห้างว่าทางกฟน.นั้นจะไปตัดไฟและจะมีผลกระทบเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าควรจะต้องจ่ายให้เรียบร้อยนะครับแล้วคราวนี้ทางนู้นเขาก็บอกว่าอยากให้สำรวจว่าบริษัทในกรุงเทพกี่หลายร้อยบริษัทที่ค้างชำระค่าไฟฟ้าแต่มีวงเงินค้ำประกันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติมากแต่ทางด้านสรรพสินค้าอิมพีเรียลกลับถูก
จับจ้องเชื่อมโยงไปในเรื่องประเด็นการเมืองเขาบอกว่าที่ค้างชำระเนี่ยเป็นเรื่องปกติผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องปกติใช่แต่ว่ามันไม่ควรจะทำเพราะว่ามันเยอะมากหรือเปล่า15ล้านแล้วก็คุณก็คงจะมีคือถ้าทุกคนอ้างว่าการไม่ชำระเป็นเรื่องปกติเนี่ยการไฟฟ้าอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ครับเอออย่างนี้หลักการไม่ได้ไม่แต่มันมีวงเงินของมันอยู่อะไรประมาณนี้ผมคือมันเป็นเรื่องบางทีเขาก็อรุ่มอร่วยฮะกับให้มันมีแคชโฟลว์ให้มีสภาพคล่องในห้างไม่แล้วชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเขาให้ค้างได้แบบไม่ได้ฮะไม่ได้ที่โหดมากแล้วความคันนี้เสื้อแดงเขาวันนี้เสื้อแดงก็ดูรายการที่ Voice TV เนี่ยของเรามีไฟใช้โอเคครับเรามีตังค์โอเคก็ไม่แน่นะฮะว่าติดอยู่เท่าไหร่ที่ว่าเรามีตังค์แต่ว่าที่บิเรลเนี่ยเขาก็มีตังค์นะเจ้าของตึกอะครับก็เป็นบิ๊กในทุนเหมือนกันใช่ฮะคุณสงครามก็ไม่ธรรมดาเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดคือมีตังค์แน่ผมเชื่อว่ามีตังค์แน่แต่ธุรกิจเนี่ยนะฮะเขาจะเอาตังค์ไปหมุนเขาจะเอาตังค์ไปหมุนแล้วจ่ายเมื่อจำเป็นอันนี้เป็นเรื่องปกติผมแต่ผมก็คือยังไงก็ตามไปไล่บี้เจ้าของอ่ะมันไม่มีตังค์ก็ควรจ่ายค่าไฟผมว่าเปลี่ยนเรื่องดีกว่าพูดไปพูดมากลายเป็นชักดาบเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวจะไปกันใหญ่คือก็ต้องไปไล่บี้เจ้าของฮะครับไม่งั้นมันกระทบธุรกิจรายย่อยในนั้นเยอะแยะช่วงหน้าฮะสามต่อเนติวิทย์นะฮะ24มิถุนายนนะฮะเขาจะจัดกันปีนี้อย่างไรเดี๋ยวมาดูรายละเอียดประกาศศาสนาราษฎรเนื่องด้วยวันแห่งการอภิวัตประเทศเวียนมาบรรจบครบรอบ81ปีทั้งที่เมื่อ81ปีที่แล้วเราชนะแต่ทุกวันนี้ไม่มีใครเอาดอกไม้ไปขอบคุณเรามุดคณะราษฎรมันก็เอาไปนี่เป็นการประชาสัมพันธ์งานครับที่วันที่24มิถุนายนแล้วจันทร์นี้ใช่ไหมครับวันใช่ฮะเสาร์อาทิตย์จันทร์งานเขาจะเริ่มตอนเสาร์อาทิตย์ตอนเย็นและไปย่ำรุ่งพร้อมกันคือเขาใช้คำว่าย่ำรุ่งเพราะว่ามันเป็นคำที่คณะราษฎรใช้เมื่อตอนปฏิวัติเขาจะเริ่มที่ไหนฮะที่หมุดคณะราษฎรหมุดคณะราษฎรเนี่ยมีการประกาศสุนทรพจน์จอมพลป.พิบูลสงครามเนื่องในลิขิตสมัยเฉลิมฉลองวันชาติ24มิถุนายน2482โดยอาจารย์ณัฐพลใจจริงแล้วก็ในช่วงเช้าวันที่24เนี่ย9นาฬิกาเขาจะจัดรัฐศาสตร์ชุมนุมสู่ทศวรรษที่9ประชาธิปไตยไทยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันนั้นมีอาจารย์ณัฐพลใจ